ครที่อยากได้ผลปีศาจทาวน์ฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาร์จอดช็อปเขามีบริการกดผลปีศาจเกมพาร์ตราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แถมทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมนะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมนะฮะมันจะมีไอเทมประเภทนึงหรือว่าไอเทมชิ้นนึงนะครับผมนั่นก็คือคาบูชานะครับผมนะเป็นไอเทมที่ห่างหายไปจากวงการนี้ไปซะแล้วนะครับผมนะฮะก็คือคืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรตัวจริงหรือเปล่านะครับผมนะตัวจริงครับผมเปิดไมค์ได้เปล่าเออใช่มันยังเปิดไมค์ไม่ได้นี่หว่านะครับผมนะแต่ว่าอัปเดตหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการเปิดไมค์ได้ใช่ไหมเออก็คงจะคุยกันได้ว่าฮัลโหลเซย์ไฮฮัลโหลบรูคามาแมนนะครับผมไม่ใช่นะเออนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่านะครับผมนะฮะทางด้านของคาบูชาของเราเนี่ยนะครับผมนะก็คือถูกลืมไปแล้วนะครับเขาวิ่งตามเราทำไมเขาเป็น FC เหรอเขาคือใครนะครับปล่อยเขาไปเถอะนะครับผมนะเราไม่รู้จักเขาเลยนะครับผมนะไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากละกันนะครับผมนะสำหรับ FC เจอกันที่ไหนก็ทักทายกันด้วยก็แล้วกันนะครับสวัสดีน้องเขาหน่อยกันแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมนะฮะเอาชื่อบินภาษาผิดสวัสดีครับผมสวัสดีครับตัวจริงครับคงจะดีใจไม่น้อยเลยใช่ไหมตัวจริงครับโอเคคนไทยหมดเลยปะเนี่ยแม่แห่ทั้งเซิร์ฟนี่คนไทยคลองเซิร์ฟเลยคุณผู้ชมอ่ะนะครับผมนะอย่างที่บอกนะครับผมนะคาบูชาเนี่ยเป็นไอเทมที่น้อยคนที่จะเล่นนะฮะเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ใช้ในการต่อคอมโบได้อย่างเดียวนะครับผมนะฮะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีการตัดจังหวะนะครับผมนะน้อยมากนะครับผมนะเพราะว่าสกิลที่มันใช้ได้เนี่ยก็คือเป็นสกิล2สกิล1เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากที่จะหาจังหวะใช้ได้นะครับผมนะพีกันเปล่าพี่ถ่ายคลิปพีกันเปล่า1กันไหมเฮ้ยกูยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยไม่เอากันแล้วมาเราจะร่วมใจกับเขาด้วยนะครับผมนะน้องๆมาดิโอ้ยเย็ดเคอ้าฮ่าเอาเขาว่าเขาเป็นมันไม่ตื่นว่ะคุณผู้ชมคุยไม่ถึงว่ะเรียบร้อยตายหนึ่งเฉยสวยเย็ดเคเอาเรื่องนะครับผมนะน้องๆโดนโอ้โหกูโดนตัดสกิลฮัลโหลอะไรวะโอ้โหเอาเรื่องครับผมนะฮะอย่างที่บอกนะผมนะคาบูชาเนี่ยเป็นการตัดจังหวะได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมนะถ้าเทียบกับทางด้านของกีตาร์บุ๊กของเรานะครับผมนะฮะอุ้ยแพงขาแป๊บนึงเช็ดลูกมาเดี๋ยวอุ้ยไม่ถึงว่ะโดนโดนเรียบร้อยแต่หนึ่งเคยสวยนั่นไงเกือบไปแล้วนะครับผมนะน้องๆจริงๆแล้วนะครับผมนะคาบูชาเนี่ยคือมันก็ยังคงความโหดอยู่แต่ว่ามันเล่นยากกว่ากีตาร์บุ๊กนะครับผมนะเพราะว่ากีตาร์บุ๊กเนี่ยระยะวงเนี่ยมันกว้างแล้วมันใหญ่ด้วยนะครับรวมถึงเสียงเนี่ยก็น่ารำคาญไม่น้อยเลยนะครับผมนะน้องๆเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะไม่จบว่ะเอาว่ะเอาวัดกันไปเลยนะครับผมนะฮะร้อยโอ้โหนี่ไงปาดไปเดสวยพี่สวยธรรมดาที่ไหนอะเราเลยครับผมมาต้องไอพีพีกันเปล่าขอคลิปด้วยนะเฮ้ยคนนี้เอาเอ้ยทำไม่จบว่ะเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยแตกดึงสวยพี่สวยนะครับผมแล้วร้องคือเขาเป็น FC แหละนะครับผมนะเขาก็เลยที่ไม่ค่อยที่ดิสทูพี่ละเข้าไหลเลยครับผมแล้วน้องโอ้โหเกือบตายตายปะล่ะโอ้โหเกือบตายผู้ชมฮะเอาเรื่องโคตรแรงเลยเรียบร้อยโอ้โหโดนโดนลุมซะแล้วโอ้โหเรียบร้อยผ่านไปดีโอ้โหโคตรตรึงเขาคือใครอ่ะอุ้ยเขาอุ้ยขอโทษทีครับผมนะ 4.5 ล้านเลยหรออุ้ยอุ้ยปีกนิดเดียวร้อยสวยพี่สวยเฮ้ยเขาก็ใช้คาบูชาเหมือนกันเรียบร้อยหุยเรียบร้อยครับกูพลาดอีกอะ
อ่ะเรียบร้อยน้องก็แตกว่ะชนะแบบงงๆเหมือนกันนะโอเคนะครับผมนะในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ขอคนละ1คอมเมนต์นะครับผมนะขอเหตุผลดีๆว่าทำไมถึงไม่ใช้คาบูชานะครับผมนะหรือว่าถ้าใครใช้อยู่ก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับไป